สวัสดีครับเช้านี้เรามาลองแกะสลักทุเรียนฟังไม่ผิดนะครับทุเรียนเป็นรูปใบไม้แบบง่ายๆกันนะครับวันนี้อุปกรณ์ก็มีตามในคลิปเลยครับผมมีทุเรียนที่ครูจะเลือกใช้ทุเรียนที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีดบางมีดแกะสลักเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันนี้ครูดึงมาเม็ดนึงนะครับมันจะมีรอยผ่าจากที่ร้านมาเอาละเริ่มกรีดเป็นรูปใบไม้เลยนะครับดูทรงมันให้ได้จังหวะพอดีแล้วกรีดเลยครับอันนี้ครูไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับงดดราม่านะครับเพราะว่าครูทำกินเองกรีดเป็นรูปใบครับพยายามจับอย่างเบามือนะครับเพราะว่าทุเรียนเนื้อมันจะเละง่ายนะครับไปมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่ด้านล่างนะครับเราก็จะเริ่มทําเส้นกลางใบนะครับตรงกลางเนาะเพียงมีดครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้ปลายมีดเนี่ยลากมาก่อนครับว่าเราจะต้องการเส้นประมาณไหนนะครับเพียงมีดครับไม่ต้องกว้างมากนะครับเอียงอีกข้างหนึ่งดึงเส้นกลางออกครับถ้าไม่ออกจะเราตัดไม่ลึกนะครับพยายามกรีดทีเดียวให้ขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลายครั้งมันจะเป็นรอยนี่นะครับเส้นกลางออกแล้วทีนี้ทําเส้นข้างเส้นข้างก็ทําคล้ายเส้นกลางก็คือกรีดเฉียงซ้ายขวานะครับเฉียงจากกลางเส้นขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็เอียงอีกฝั่งหนึ่งแทงขึ้นไปเป็นเส้นแบบนี้ครับพยายามรักษาเนื้อของทุเรียนไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะแกะสลักเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสิ้นเปลืองทำของดีเป็นของเสียอันนี้สำหรับความคิดของบางคนนะครับแล้วก็เสียเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เรามาฝึกทำเพื่อเป็นการฝึกสมาธิเราไปในตัวแล้วก็เรียนรู้ทักษะการแกะสลักที่เป็นศิลปะของคนไทยจริงๆนะครับก็คือใช้มีดเพียงเล่มเดียวหรือใช้อุปกรณ์ในการแกะสลักน้อยที่สุดค่อยๆเซาะครับสังเกตเส้นนะครับครูจะเริ่มแกะจากโคนใบมายังปลายใบเพื่อป้องกันการงงและหลงลืมนะครับหรือว่าลายมันจะสวนทางกันตรงปลายใบเส้นไม่ต้องลึกก็ได้นะครับแค่นี้ครับเส้นกลางใบได้แล้วทีนี้เรามาทําเส้นข้างใบครูก็จะเริ่มจากโคนใบเช่นเดียวกันนะครับซอกเข้าไปครับใช้คมมีดค่อยๆกรีดเฉียงเข้าไปแล้วก็ลูบคมข้างบนลงมานะครับเฉียงเข้าไป45องศาแล้วก็ซอออกเล็กน้อยครับนิดหน่อยนี่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเนื้อทุเรียนบางทีมันเป็นก็เรียกอะไรนะเป็นชั้นๆเนี่ยนะครับเวลาซ้อก็ต้องระวังหลุดนิดหลุดหน่อยไม่เป็นไรครับอันนี้ใครจะทําเป็นร่องลึกก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ครูทําร่องตื้นๆเพราะว่าต้องการจะเซฟเนื้อทุเรียนไว้มากที่สุดค่อยๆซ้อไปเรื่อยๆครับจับอย่างเบามือนะครับตรงปลายนี่ระวังปลายหักด้วยไม่ต้องลึกนักนะครับกรีดเพียงเบาๆอีกฝั่งได้แล้วนะครับทีนี้มาอีกฝั่งหนึ่งเราก็เริ่มจากโคนใบเหมือนกันนะครับป้องกันการหลงลืมบางคนเนี่ยพลิกอย่างนี้แล้วแกะขึ้นไปดังนั้นลายขอบใบมันจะสวนทางกันนะครับค่อยๆเอียงมีดซอกเข้าไปครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ
เสร็จเรียบร้อยครับทุเรียนลายใบไม้แบบง่ายๆนะครับได้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็ไปลองฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ